มาในเบรก2นะครับเราไปที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสภูมิภาคสัมพันธ์นะครับมีบทเพลงจากคุณไม้ตี10ให้ฟังแบบเพราะๆด้วยนะครับภาคสนามของเรานะครับแล้วก็มีสิ่งของไปมอบให้กับแฟนๆในส่วนของผู้ติดตามชมรายการขอบสนามกันด้วยครับไอ้เธอน้องอย่าให้มันมีทองเดี๋ยวจะน้ำตาหลงถ้าเขารักจริงมีทิศทีว่าที่อยากไปขัดกับงานตาดาที่อุ้มสวยงามหากรักไม่จริงรักจริงเพื่อหลอกเพื่อหลอนจงซ้อมให้เป็นซ้อมกลับคืนน้องชายแม้ว่าจะมีทองมอบอภัยให้น้องรับรองเป็นสามีเธอท้องไม่มีพ่อกลับน้องชายบังเมาจะเป็นพ่อเองมาดามกบเชิญมาเชิญมาลูกมาเราไปก่อนเอามา2แพ็คเอาผู้หญิงก่อนเนาะให้ผู้หญิงก่อนนะครับที่เหลือแล้วก็เป็นผู้ชายพี่ตั๊กพี่ตั๊กนี่ตากล้องเมื่อก่อนดูร่วมกันกับSMM TV พี่สวมหมวกอ่ะพี่สวมหมวกมาเร็วผมชี้ต้องมาพี่ป้อมนี่อายุ52ผม95อายุ52 52รอก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมเด็กก็เดินมาเอามาครับพี่มาพี่ได้สิบเลยเอามาสองแพ็คเอามาสองแพ็คพี่เสื้อดำได้ยังพี่เสื้อดำพี่ได้ยังได้ยังลงมาลงมานี่ลงมาผมเอามาสามแพ็คเนี่ยครับเชิญอีกรอบหนึ่งเอาให้อีกกล่องหนึ่งให้เขาผัดให้เขาผัดไอ้เจ้าหน้าที่สนามเมื่อกี้มีผู้หญิงอยู่ใช่ไหมโอเคอาเชิญออกมาเชิญมามารับนมแล้วขอบมากครับขอบมากครับเดี๋ยวได้ควรมาได้ไหมอ่ะชู้มองกล้องโอเคลูกไปขอบคุณครับไหนเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเมื่อกี้มามาเบ๊กินน้ำดื่มไหมมามาลูกมานมมานมมามอบให้กับน้องเจ้าหน้าที่สนามที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีหลากหลายทีมครับที่ร่วมการแข่งขันครับ1ทีมครับก็คือทีมอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับทุกๆครั้งที่จัดการแข่งขันก็จะมีทีมนี้ร่วมการแข่งขันนะครับก็เรียกว่าโปรโมทอำเภอไปในตัวนะครับแล้วก็ยังมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนนะครับวันนี้มามอบรางวัลด้วยตัวเองนะครับและพี่ชาวและทีมงานล่ำลานะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้จะเรียนถามถึงทีมหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างครับทีมอันนี้ก็สภาพทีมนะครับก็พอดีมีฟุตบอลรายการต่างๆในพื้นที่ครับก็ความพร้อมก็ไม่เต็มร้อยครับครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่ทางทีมเราก็ยินดีนะครับที่ได้ร่วมทำการกุศลครั้งนี้นะครับก็ขอให้พี่เชานะครับมีรายการดีๆให้พวกนักฟุตบอลแล้วก็ที่สนใจนะครับในกีฬาฟุตบอลนะครับได้เล่นนะได้ออกกำลังกายกันนะครับเพราะว่าพวกเรานะครับก็จะสูงวัยขึ้นไปแล้วนะครับก็สุขภาพดีไม่มีขายครับอยากได้ต้องทำเองนะครับที่เชิญพวกเราไปเที่ยวคลองหาดมีอะไรบ้างที่คลองหาดครับคลองหาดก็นะครับที่จุดพันแดนถาวรบ้านเขาดินนะครับถ้ำเพชรถ้ำเพชรนะครับถ้ำน้ำนะครับที่เป็นแอนซีนของไทยแลนด์นะครับทำน้ำก็ไปเที่ยวหน้าเทศกาลสงกรานต์นะครับเพราะว่าจะได้บรรยากาศนะครับหน้าฝนก็ไม่แนะนำให้ไปเพราะว่าอาจจะมีน้ำฝนหรือน้ำป่ามาเข้าถ้ำเลยครับกูจริงชนะเลิศนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีม BK Thailand นะครับพบกับทีม NLRM ครับก็ถือว่าเป็นคู่สนุกแน่นอนครับนักเตะแต่ละคนแต่ละตำแหน่งโอ้โหตอนนี้เรียกว่าลงตัวเป๊ะเลยนะครับ
เอาละครับมีทีมชาติอาวุโสทีมละ1คนครับฝั่ง BK ก็มีหมายเลข14ฝั่งทางด้าน NLIM ก็มีหมายเลข46หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับพี่ชาวจำได้แค่2คนนี่ก็น่าจะใช่นะครับเบอร์4นี่เอานะครับใครจะเป็นแชมป์ครับยอดลากมาก่อนยอดเดี๋ยวพึ่งยอดดูคนก่อนลากมาอีกลากมาอีกไก่อย่าพึ่งไก่อย่าพึ่งไปครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาเยือนเมืองประจีนและสามารถคว้าแชมป์ภูมิภาคสัมพันธ์ได้ก็ขอขอบคุณนายกสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วก็จ่าออสไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็วันนี้ครับ NLRM สามารถคว้าแชมป์มาได้เนี่ยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของน้องๆในทีมนะครับซึ่งเล่นกันได้ดีตามแผนซึ่งเราได้มีการฝึกซ้อมกันมาพอสมควรครับมิตรภาพมันเหนือกว่าชัยชนะครับครั้งหน้าโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่อีกครับขอบคุณครับผมหวังจะมีวันนี้วันที่เรามีชัยต้องใช้เวลายาวไกลทุ่มเทแรงใจกว่าจะได้เรียนน้องๆนักกีฬาจังหวัดนครยกแก้วประจินและกีฬาจังหวัดอื่นก็ตามผมในนามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะก็เรียนเลยครับว่ายินดีที่ให้การต้อนรับน้องๆทุกคนไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามมาที่นี่รับรองว่าได้รับความสะดวกแน่นอนเราเปิดกว้างเราให้ความร่วมมือกับนักกีฬาทุกคนเราถือว่ากีฬาเป็นเรื่องที่สำคัญสามารถจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้สามารถทำให้เรามีกำลังกายแข็งแรงรองชนะเลิศดิวิชั่น2ได้แก่ทีมวีพีจังหวัดปราจีนบุรีแชมป์ถ้วยดิวิชั่น2ได้แก่ทีมวีพีจังหวัดนครนายกฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลโกลเด้นบอลโกลเด้นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะคุณผู้ชมครับนี่คือทีมรวมเพื่อนเทคนิคนาหินราชจังหวัดนครนายก1 2 3เอเรามีชัยกูเด่นบอลกูเด่นบอลฟุตบอลสยามกูเด่นบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปOh,